น่าสงสารนะฮะนี่ไงบางทีนี่คงทำให้นายดีขึ้นว้าวขอบคุณรู้สึกดีขึ้นอย่างแฟบเรื่องอะไรเหรอเรื่องคณะก็กับบัฟบี้น่ะเดี๋ยวบัฟบี้ก็พาเขากลับมาเองแหละใช่ไหมไม่ใช่ครั้งนี้เจ้าหนูคณะเกิลมีคนมาเยี่ยมนายน่ะเฮ้ยเฮ้ยแฟลปปี้เป็นไงชอบไหมรู้นะว่าเล็กอยู่แต่ว่าฉันได้ที่ดีที่สุดในบ้านและนี่คือบ้านของฉันแฟลปแจ็คแถมวิวข้างนอกก็ใช้ได้เลยนะวิวเหรออ่าเออกัปตันขอดูหน่อยกัปตันกัปตันคุณต้องกลับบ้านนะทำไมถึงอยู่นี่ล่ะแสดงเปเปอร์มินต์แลรี่บอกว่าฉันกินลูกอมได้ทุกชิ้นที่ไม่ได้ห่อเอาไว้อะนะนายจะทำอะไรนะไม่คิดถึงบับบี้เหรอฮะทำไมฉันจะต้องไปคิดถึงอะไรที่ตะโกนด่าฉันด้วยอ่ะทำไมฉันชอบที่นี่จะตายโอ้อย่างนะมีอีกไหมฮะไม่คุณต้องกลับบ้านนะกัปตันเงียบเถอะนะครับคุณนายออกไปเถอะฉันต้องอยู่เงียบๆคิดถึงอนาคตของตัวเองโอเคเฮ้ยฟลับแน่ใจนะว่านายจะโอเคนะทำไมมีอะไรผิดปกติแล้วฮะดีมากเลยไอ้หนูหมดแล้วเหรอเนี่ยลูกผมใครก็ได้ให้ลูกผมผมสักหน่อยอยากได้ลูกอมสักสองชิ้นเติมเต็มหัวใจลูกอมลูกอมลูกอมผมต้องการลูกอมสักหน่อยใครก็ได้ให้ลูกอมผมทีได้โปรดเมื่อวานไปหาหมอมาเขาบอกดีเธอทำได้ดีเอาลูกอมไปสองสิ่งแล้วโทรมางั้นมาเล่าเรื่องไม่มีอย่างเดียวที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ได้เฮ้ hey, ฉันเล่นละครเศร้าแบบนายได้นะประธานโทษครับท่านช่วยเหลือกราศีน่าสงสารหน่อยได้ไหมได้เอาไปสิโตได้แล้วได้ผ่อนไหมไม่ค่อยอ่ะนะแรปแจ็คถึงเวลากลับบ้านแล้วหนูน้อยต้องไปแล้วจริงอ่ะถึงเวลาแล้วเหรอเจอกันได้เจอกันเกิดอะไรขึ้นกับฉันจู่ๆพลันก็รู้สึกแปลกเป็นไปได้หรือฉันสูญสิ้นทุกสิ่งแถวชีวิตก็กำลังดำดิ่งลงหรือฉันต้องเจอความเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีฉันอยู่เพียงลำพังรู้สึกโดดเดี่ยวจังฉันอาศัยอยู่ในลังยังไม่ดีพอรู้สึกหนาวที่กระดูกอยากจะลุกกลับไปบ้านโอ้บาร์บี้กลับมาเธอทำไมต้องไล่ฉันเล่าช่างเจ็บปวดลึกๆตอนนี้ฉันรู้สึกดังคนแก่ๆหมดวัยและบาร์บี้ฉันรู้สึกอยากกลับไปอีกครั้งเพราะเธออุ่นจากข้างในทำให้ฉันอุ่นจากข้างในเสียงหัวใจเต้นตึกตักแล้วก็คิดถึงนายแฟลปแจ็คเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมบาร์บี้นอนหลับอย่างสงบตรงนี้รู้เลยว่าเธอไม่เคยสังเกตท่าทีว่าฉันเศร้าเสียใจเพียงใดปรารถนาเท่าไรจะเข้าไปในนั้นอีกทีHa ha ha!